ทะเลหลุดมือไปแล้วเพราะนั่งทองคนเดียวท้องไม่มีพ่อได้เวลาเปิดบ่อนแล้วล่ะพี่หมดตัวแล้วเนี่ยแล้วจะเอาอะไรมาค้ำประกันเงินกู้ล่ะที่ดินนี่มันที่ดินริมทะเลที่จะเป็นสินสอดกองนี่นี่มันไอ้คนที่ทำร้ายฉันนี่เห็นหน้าแล้วอยากจะเอาคืนเสียอำนาจคือคนที่เกี่ยวข้องกับนายพลเลืองเดชแล้วที่นายพลมาที่นี่จะต้องมีการเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างวันพฤหัสบดีนี้ 19:00 นเสนอเป็นตอนจบดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus